10月24号，2013年泰国专业赛车系列锦标赛第四场比赛在位于泰国海滨圣地芭提雅的皮拉国际赛车场圆满落幕。来看报道。据介绍，泰国专业赛车系列锦标赛是泰国目前唯一一个将汽车和摩托车放在同一组别进行比赛的顶级车赛，因此吸引了众多赛车手参加和众多车迷观看。在本场比赛中，除了泰国国内的车手外，还有许多来自其他国家的知名选手应邀参赛。本场赛车还分为五个组别，其中专业汽车赛组最受关注。在各组别比赛中，每位选手都发挥出色，赛出了自己的水平和风格，为胜利奋力拼搏的同时，也为观众带来了一场精彩纷呈的赛车表演。ผลออกมาวันนี้ค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าตอนแรกกะไว้แค่ติด1ใน5ก็จะได้คว้าแชมป์ในปีนี้แล้วนะครับก็จบในอันดับที่1ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าปีหน้าเราจะยกเรียกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งหมดนะครับก็ปีนี้ก็เป็นการเทสในเรื่องของคาร์คลับนะครับเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ปีหน้าก็คอยติดตามชมปีหน้ามันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลย泰国专业赛车系列锦标赛由泰国国内该领域内的知名企业举办，被称为目前泰国最高水平的车赛之一。这场比赛已经是本年度车赛的第四场，赛事规模也刷新了泰国赛车的最新纪录。ซึ่งพลอยชอบแข่งรถพลอยก็ทำมาแล้วพ่อแม่ก็สนับสนุนหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนพลอยอยู่แล้วเต็มประตูดังนั้นเขาก็เต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะให้พลอยมาแข่งรถแล้วก็พลอยก็พยายามแล้วก็พัฒนาดูวิดีโอแล้วก็ฝึกซ้อมขยันซ้อมออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ตัวเองพัฒนาเข้าไปสู้กับรุ่นพี่ที่ขับมาเป็นปีๆได้อะค่ะ东盟卫视 MGTV 记者毛旭、林正辉、张大威，泰国曼谷报道。